สมาภาพก็ได้อ่านเป็นภาษาเขมรแล้วก็มีชื่อของญาติโยมคนลาวที่เข้าร่วมกันด้วยหลายท่านที่กล่าวชื่อมาแล้วฉะนั้นแล้วก็ขอว่าไม่ต้องอ่านเป็นภาษาลาวอีกครั้งหนึ่งให้ญาติโยมได้ทราบตามนี้บัดนี้ถึงเวลาแห่งการเหมาะสมแก่การที่จะทำการถวายกฐินทานแล้วโลกเสียงกึมพุ่นนั่นเนี่ยใส่เองสำเอื้อนเองสำเอียนยังไงเองสำเอียนยังไงปอนั่นโจตามกราวเตี้ยนั่นปอนะเมียนเลิมสำอานเมียนตังสะพอยปอนี่เหรอลูกอาจารย์ยมเอาปอนะจันทมาดักโจถึงอ้อมาซาเตี้ยเต้าจันตุกจีไอกระซาท่านพ่อโดยชนะให้ต่อตอนนี้สมเหตุโยมตั้งเจ็ดยังนั่งปักอากาศอ้อยโลกอาจารย์จับตามวิองกระทันเตียนในระบายเยอะโดยต่อเต่าขอญาติโยมทุกท่านจงทราบว่ารายชื่อทั้งหมดคือเกิดขึ้นจากความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยกันฉะนั้นแหละไม่ว่าเราจะเป็นชาติใดก็ตามแต่ว่าเราเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันมีความเคารพในการปฏิบัติของพระสงฆ์เหมือนกันจึงพากันมาประชุมณที่นี้เพื่อถวายกฐินทานให้เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์เพื่อเป็นการสืบต่อธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าต่อไปอีกฉะนั้นขอญาติโยมทุกท่านจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะกล่าวคำถวายพร้อมกันเมดามิชื่อชิดิชาลีแกลเกอร์กัตรวานเตนดินนงกูเชฟยันเดอร์เรซิเตcelui qui participait à notre fête aujourd'hui. Donc, je crois que je ne prends pas trop de temps encore de plus. Je vais passer les paroles, le maître de cérémonie, pour prononcer le mot en français, les robes aux moines. Donc, si vous pouvez répéter mot par mot, vous pouvez le faire. Sinon, concentrez-vous de satisfaire.Notre action, bonne action aujourd'hui. Donc, concentrez-vous, une minute de silence et on va commencer les offrandes, les robes et les fleurs d'argent.